สวัสดีครับคลิปในวันนี้ผมจะมาอธิบายการตัดสินใจในเกมว่าเฮ้ยผมคิดอะไรบ้างจะได้เป็นแนวทางในการเล่นสำหรับคนที่เข้ามาดูโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนที่จะไปดูคลิปก็สปอนเซอร์สำหรับเราในวันนี้นะครับถ้าใครกำลังตามหาสินค้าไอทีดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้าไอทีทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้าไอทีอื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นรัศรุนะครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวตอนเริ่มต้นนะครับผมจะปิงบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมีคนมาลงกับเรานะเพื่อนจะได้เตรียมตัวที่จะไฟเวลาชนเมืองเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทำก็คือหาปืนให้เร็วที่สุดครับใครได้ปืนก่อนคนนั้นได้เปรียบแล้วในจังหวะนี้เนี่ยผมก็สลับมาเป็นปืนกลลองซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำคือในคลิปนี้เนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่ผมเล่นพลาดด้วยก็จังหวะไหนผมพลาดผมก็จะอธิบายว่าเฮ้ยจริงๆแล้วจริงๆผมไม่ควรทำแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วกันครับพร้อมๆกันทั้งคนดูแล้วก็ตัวผมเองด้วยสิ่งที่ผมคิดอยู่ตอนนั้นนะครับก็คือการที่เล่นปืนโบแอคชั่นปืนหนึ่งและปืนกลปืนหนึ่งโบแอคชั่นเนี่ยมันต้องชักปืนใช่ไหมครับมันต้องรีแชมเบอร์ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราสลับมาเป็นสวิตไฟแล้วยิงเป็นปืนกลเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราจะปิดศัตรูได้มากกว่าแต่กลายเป็นว่าผมเพิ่งเก็บสวิตไฟขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ปลดเซฟตี้ปืนก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เสียทามมิ่งไปเวลาเล่นช็อตกันก็จะเย็นๆนะครับค่อยๆเล็งค่อยๆยิงผมเห็นเกาะผมก็พยายามที่จะสับเกาะเพราะว่ามันก็ดีกว่าใส่เกาะที่แตกเนาะแต่ก่อนเนี่ยโดนคอสติกที่โดนผมยิงตอนแรกสับไปละผมก็เลยเลือกที่จะสับเกาะจากไลฟ์ไลน์เพื่อที่จะไปช่วยเพื่อนต่อได้ให้เร็วที่สุดแล้วผมก็ยิงคอสติกตามที่ผมเรีแอคชั่นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือถ้าเราเห็นว่าเป็นคนล้มเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรีบปิดก็ได้สิ่งที่ควรที่จะรีบทำที่สุดก็คือไปปิดคนสุดท้ายเพราะเราเห็นว่าล้ม2แล้วเนาะก็เหลือผ่าอีกตัวนึงมันจะมีสถานการณ์อื่นที่ซ้ำก็ดีก็คืออย่างเช่นสมมติว่าไฟมันค่อนข้างจะสูสีอยู่การซ้ำเพื่อจะมีเกาะไว้สับในไฟเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีต่อมาก็จะเป็นช่วงรูทนะครับก็ต้องเช็คว่าตัวเองขาดอะไรบ้างจัดกระเป๋าให้เรียบร้อยอย่างของผม default หรือว่าปกติก็จะถือแบตเตอรี่4เซลล์12เม็ด2สลิง4ครับแล้วก็รูทของในเมืองให้เสร็จนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผ่านก็ยังแบบเกาะขาวอยู่หาเกาะฟ้าให้เพื่อนหรือว่าหาของแต่งตามพื้นอย่างเช่นแบบมีแมกกาซีนสีฟ้าสีม่วงหรือว่าอะไรก็ตามเราก็ควรจะปิดให้เพื่อนอะไรก็ตามที่คิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ต่อเพื่อนเนี่ยแล้วถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยเข้าวงก็ได้ครับไม่ต้องรีบมากตอนช่วงแรกอันนี้คือสำหรับห้องแรงแล้วก็สำหรับแบบไม่ได้จริงจังมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าห้องแข่งก็จะเป็นอีกแนวนึงแล้วก็สิ่งนึงที่อยากให้สังเกตนะครับก็คือพยายามดูตำแหน่งของปาร์ตี้ว่าเพื่อนได้อยู่ตรงไหนแล้วเพราะว่าอย่างเพื่อนเนี่ยไปนู่นแล้วไปไกลมากๆแล้วเราก็ต้องแบบเฮ้ยดูตามเพื่อนได้ทันด้วยแล้วก็มาเอารถนะครับเพื่อที่จะได้โลเหตง่ายๆโลเหตไวๆเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องการใช้รถอีกทีนึงเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงในการใช้รถอยู่ตอนนี้ก็มาสแกนวงกันนะครับก็เห็นวงแล้วเราก็จะขึ้นรถแล้วก็โลเหตแต่ว่าบางทีอย่างในตอนนี้ผมก็จะไม่ได้เข้าวงไงทันทีเพราะว่าแบบถ้าเอาตามหลักความถูกต้องมันควรจะเข้าวงครับแต่ว่าอย่างพาดเนี่ยยังเกาะไม่ดีเราก็ไม่ต้องรีบเข้าขนาดนั้นก็ได้ด้วยความที่มันเป็นแรงเนาะแรงมันชิวๆอยู่ละมันไม่ได้เป็นเหมือนห้องแข่งที่เฮ้ยเราต้องไปเอาโพซิชันที่เบสที่สุดอะไรเงี้ยแล้วผมก็จัดกระเป๋าว่าเอ้ยเรามีแบตทั้ง3แล้วเราก็ลดเซลล์เหลือ8พอแล้วก็เก็บระเบิดได้ตอนนี้ก็รู้ต่อให้แบบพาดเกาะดีขึ้นผมก็อยากรวยขึ้นอีกนิดนึงมีนู่นมีนี่ใช้สำหรับผมอย่างถ้าผมเล่นแรงผมช่วงแรกเนี่ยผมจะทำตัวให้พร้อมก่อนยังไม่ได้รีบเข้าวงขนาดนั้นเพราะว่าเผื่อเราเข้าไปแล้วเราไม่พร้อมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะเล่นยากเล่นลำบากแล้วมันจะน่าเบื่อด้วยเพราะว่ามันไม่เจอคนเนาะเราก็อยากเล่นแบบเอ้ยอยากยิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเมื่อโดนยิงอย่างแรกเลยที่ผมคิดครับก็คือการหา cover ที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วก็หิวแล้วก็ดูตำแหน่งว่าศัตรูยิงมาจากทางไหนแล้วเราก็หา position ที่ดีเพื่อเล่นก่อนอย่างตอนนี้ผมก็จะหิวเรื่อยๆแล้วก็ปิงบอกเพื่อนเป็นในว่าเฮ้ยเราจะมาเล่นตรงตึกนี้นะเพื่อนก็มาแล้วเพื่อนก็มาล้มตรงหลังบ้านซึ่งมันชุบไม่ได้ผมก็เลยวางแก๊สก่อนเผื่อที่จะได้ยิงแก๊สเป็นโคเวอร์แล้วก็ชุบเพื่อนวางแก๊สด้านหลังเขาปาระเบิดมาแต่มีแก๊สระเบิดมีแก๊สแตกแล้วก็มีควันก็จะมีโอกาสที่จะได้ชุบอยู่ผมก็เลยชุบเพื่อนล้ม2อันนี้ก็คือถ้าผมไม่เข้ามาในนี้เนี่ยก็คงจะแตกไปละบวกกับมีแก๊สด้วยผมก็ใจเย็นๆเพื่อนตายโดนซ้ำผมก็จะเก็บแบนเนอร์เพื่อนเพื่อที่จะได้สลับเกาะได้ผมก็สแต็กเกาะไว้พร้อมสู้ตอนนี้มี2ตีสู้กันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ยิงเราก็รู้ละผมวางแก๊สเผื่อว่าเป็นโคเวอร์มีระเบิดมาผมก็ต้องหลบก่อนเดินออกมาหลบ
ถ้าเปิดใจเย็นๆค่อยๆเล่นเรามีเกาะสลับปิงให้เพื่อนมาตรงนี้แต่ว่าไม่ได้แก๊สผมหมดเนาะผมก็เลยไม่ได้วางแก๊สเยอะขนาดนั้นผมก็จะยิงแก๊สให้เป็นโฮเวอร์เผื่อเขาจะมองไม่เห็นแล้วผมก็ชุบเพื่อนใจเย็นค่อยๆเล่นครับอย่าแพนิคผมก็ปิงบอกเพื่อนเฮ้ยตรงนั้นมีเกาะนะผมก็ชุบดีเปล่าวะไม่ได้ตรงนี้ผมอยากจะรีแคปให้ก็คือถ้าสังเกตดีๆผมจะไม่ยิงเยอะครับผมจะยิงแค่ตอนที่เขาเผลอพอผมคิดว่าเฮ้ยเขาจะสวนเราปุ๊บแล้วเราก็ไม่ยิงละเราจะทำดาเมจได้โดยที่เขาไม่ได้ทำดาเมจเราซึ่งสไตล์การเล่นแบบนี้ผมมองว่ามันจะกดดันศัตรูได้ดีกว่าและเราจะไม่เสียเลือดตอนนี้ผมก็จะคอยกดดันเรื่อยๆให้เพื่อนรีเซ็ตเลือดเต็มแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดสินใจต่อว่าเราจะทำอะไรต่อดีตอนนี้ผมก็จะพยายามหาข้อมูลว่าเฮ้ยเราเป็นแซนด์วิชอยู่นะมีทีมด้านบนแล้วก็ทีมด้านหลังเราผมก็พยายามที่จะกินพื้นที่เพิ่มมาดูว่าเฮ้ยมีเกาะสับได้ไหมอะไรยังไงหาข้อมูลกดดันศัตรูไปเรื่อยๆเราต้องเล่นกับข้อมูลแล้วก็ทำให้ตัวเองได้เปรียบที่สุดครับผมก็สแต็กเกาะให้อะไรให้เรียบร้อยจะได้พร้อมที่จะสู้ตอนนี้ผมได้ยินเสียงไลฟ์ไลน์ชุบผมรู้แล้วว่าเฮ้ยศัตรูมีไลฟ์ไลน์นะแล้วก็ล้มหนึ่งเพราะงั้นเราจะเล่นแบบข้าวได้นิดนึงโอเคปิดแล้ว1ตี้แสดงว่าตอนนี้ถ้าเดาง่ายๆก็คือเหลือตี้เดียวแต่ว่ามีชาร์ทเฟิร์นยิงมาจากข้างหลังแล้วอีกตี้หนึ่งก็อยู่ที่ตรงที่ผมปิงผมก็เลยรู้แล้วว่าเฮ้ยมันเหลือ2ตี้นะศัตรูเล่นกระโดดลงมาโดยที่ไม่มีพาวเวอร์ก็รีบซ้ำก่อนซ้ำไม่ได้มันจะเสียเวลาละเราก็ปั๊มก่อนดีกว่าเพราะถ้าเราฝืนซ้ำแล้วมันมีศัตรูยิงมาจากข้างบนเนี่ยเราก็อาจจะล้มได้ตอนนี้แกที่ผมวางไว้มันป๊อปละก็เลยสามารถชุบได้เพื่อนก็ชุบให้แต่ว่าศัตรูเห็นพอแก้หมดพอดีก็เลยชุบไม่ได้สับก่อนได้ไหมไม่ได้แล้วค่อยเล่นตามสถานการณ์ตอนนี้รู้แล้วว่ามีคนที่ผมมองอยู่ตรงด้านหน้าแล้วก็มีชาร์ไรเฟิลอีกคนหนึ่งนะครับจากกันหลังเพราะงั้นผมก็จะปิดมุมชาร์ไรเฟิลแล้วก็มาหาตัวนี้เหมือนเขาจะหายไปตอนนี้คือผมกำลังเช็คเขาหายไปไหนนะตอนนี้ชุบได้แล้วเพื่อนกำลังชุบให้อยู่ตอนนี้ด้วยความที่สถานการณ์มันเงียบแล้วผมก็พยายามปีนขึ้นมาที่ไฮกราวที่พื้นที่สูงขึ้นหน่อยจะได้รู้ว่าสถานการณ์รอบเป็นยังไงบ้างผมจะพยายามสไตล์การเล่นของผมคือพยายามหาข้อมูลรอบๆแล้วก็ตัดสินใจไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นแบ็คมาร์เก็ตแป๊บๆก็เลยไปดูว่าเฮ้ยเราอยากได้อะไรก็ในตอนนี้ผมยังเป็นแมกกาซีนฟ้าอยู่นะครับผมก็เลยหาแมกกาซีนที่ใหญ่กว่าแล้วก็เห็นเป่าท่องว่าดีก็เลยหยิบสิ่งที่สำคัญเวลาเลือกของนะครับก็คือของที่ทำให้เราแบบเก่งขึ้นสำหรับผมก็คงจะเป็นแมกกาซีนทำให้เราทำดาเมจต่อแม็กได้เยอะขึ้นเนาะส่วนแบตเตอรี่เดี๋ยวเราค่อยมาหาแถวนี้ก็ได้เพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยก็คงอยู่ในกล่องเดดบ็อกซ์พวกนี้แหละแต่ว่าแมกกาซีนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันอยู่กล่องไหนเพราะงั้นผมก็เลยเลือกที่จะเก็บแมกกาซีนช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงรูทเนาะเพราะเพื่อนคนหนึ่งเพิ่งเกิดที่เหลือก็คือผมจะพยายามแบบดูว่าเฮ้ยเราต้องการอะไรหรือว่าเราสามารถสลับเป็นอะไรบ้างอย่างตอนนี้ผมเลือกที่จะใช้เกาะม่วงมากกว่าเกาะทองเพราะว่าแบตเตอรี่ผมมีเยอะเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะสามารถอัปเกรดจากเกาะม่วงเนี่ยเป็นเกาะแดงได้ด้วยผมก็เลยเลือกที่จะเล่นเกาะม่วงสกินสวยไหมผมชอบสกินนี้มากเลยต่อไปก็จะเป็นช่วงโรเทตนะครับก็ตอนนี้กำลังจะไปสแกนวงแต่ก่อนที่ผมจะสแกนวงเนี่ยผมก็อยากที่จะหาข้อมูลรอบๆก่อนว่าเฮ้ยมีศัตรูอยู่ตรงไหนไหมมองสักแป๊บนึงเพื่อเอาชัวร์ว่าเฮ้ยเราจะไม่โดนยิงตอนที่เราสแกนวงหน้าเนี่ยหาข้อมูลมีคนโดนแก๊สผมมีฮีทมาร์เกอร์ขึ้นกลางจอเนาะผมก็เลยปิงบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมีศัตรูตั้งหลังนะจุดที่เราเคยอยู่แล้วเราก็จะไปตรงนั้นแล้วผมก็เอ้ยมีสแกนวงนี่นะสแกนวงก่อนดีกว่าผมก็จะปาแก๊สแล้วก็รอแก๊สป๊อปแล้วก็ต่อยเนาะแทนที่จะยิงเพราะถ้ายิงเนี่ยก็จะมีเสียงศัตรูก็อาจจะยิงอาจจะเห็นได้แล้วก็แทนที่ผมจะไปบ้านไลฟ์ไลน์เนาะผมก็เลยไปที่การ์เดนแทนในตอนนี้เพื่อนปิงศัตรูแต่ว่าผมมึนนะครับเพราะว่าเราโฟกัสที่จะโรเทตดีกว่าเพราะว่าปิงเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะไกลถึงแม้ว่าเราจะไปยิงเนี่ยมันก็จะเสียเวลาเราเปล่าๆสู้เอาโพซิชันที่ดีกว่าเพราะตอนนี้มันวง2ไป3แล้วเนาะควรที่จะเล่นโพซิชันได้ละไหนๆก็มีรถละใช้ซะหน่อยเรื่องรถนี่เอาจริงมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีศัตรูอยู่ด้านหน้าแล้วเราโดนยิงก่อนเนี่ยเพราะว่าเสียงมันดังเนาะเราอาจจะโดนเปิดก่อนแล้วเสียเปรียบได้แต่ข้อดีอย่างนึงก็คือมันจะสามารถโรเทตได้เร็วมากเพื่อนโยนอะไรไม่รู้ผมก็เลยหันไปมองแป๊บนึงระหว่างที่โรเทตเนี่ยสิ่งที่ต้องหาคือข้อมูลครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างด้านซ้ายตะกี้ทั้งหมดคือผมมองคร่าวๆแล้วว่าไม่มีใครผมอยากไปตรงนี้แต่ว่ามีคนอยู่ผมก็เลยต้องวกกลับตอนนี้ตะกี้เราเช็คแล้วว่าด้านหลังเนี่ยไม่มีคนผมก็เลยเลือกที่จะดันด้านหน้าต่อแล้วก็หาว่าเฮ้ยศัตรูเล่นตรงไหนอะไรยังไงก็ตอนนี้ผมจะใช้ต้นไม้นี้เป็นโคเวอร์นะครับแล้วก็ค่อยๆกินพื้นที่ไปเรื่อยๆวางแก๊สเผื่อว่าจะต้องใช้เป็นโคเวอร์ด้วยผมบีมไปแรงมากผมก็เลยใช้ระเบิดหรือว่าอันติเป็นการไล่พื้นที่เวทวอยด์จากโคเวอร์นั่นละถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ศัตรูแต่ว่าก็คิดว่าเราได้พื้นที่มามากขึ้นผมก็จะวางแก๊สทอมกับโรเฮดไปเรื่อยๆหินก้อนนี้เป็นโคเวอร์ที่ดีมากเลยครับเพราะผมจะโผล่ให้หัวศัตรูก็จะยิงสวนกลับมาได้ยากอันนี้เขาเรียกว่าเฮดกลิชหรือว่าโผล่ให้หัวเป็นโคเวอร์ที่โผล่ให้หัวผม
ก็ปั๊มมันติแล้วก็ดูรอบๆว่าเฮ้ยมีด้านซ้ายอันนั้นน่าจะเป็นอีกตีหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าตัวละครมันไม่พูดว่าเฮ้ย that's another squad shooting me ก็แสดงว่ามันเป็นตีเดียวกันอันนี้คือการเช็คว่าไอ้ด้านซ้ายที่ยิงมาเป็นปาร์ตี้เดียวกันหรือเปล่าในตอนนี้ผมจ่ายดาเมจใส่ตัวขวาได้เยอะมากเลยนะครับผมก็เลยอยากรันต่อมีระเบิดด้านขวาผมก็เลยต้องพักเบรกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวผมจะยิงแก๊สด้านขวาแล้วก็จะรันต่อเพื่อจะเป็นการกินพื้นที่ไปเรื่อยๆกดดันศัตรูไปเรื่อยๆให้เขาไม่มีที่เล่นเนี่ยเพื่อนก็เล่นได้ดีมากสำหรับคนที่ด้านซ้ายเขากินพื้นที่ด้านซ้ายมาเนี่ยค่อยๆบีบศัตรูให้พื้นที่เล่นเขาน้อยลงเรื่อยๆแต่ยิ่งบลาฮาวสแกนตรงนี้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะล็อกแล้วก็วางแกเป็น cover ผ่าเต้นใกล้แล้วผมก็ต้อง follow up เพื่อนตามตำแหน่งเพื่อนแล้วกดดันศัตรูไปเรื่อยๆนี่คือการบีบครับบีบแบบบีบให้ศัตรูเล่นยากขึ้นเรื่อยๆเพื่อนด้านบนล้มแล้วก็ได้ยินเสียงซิปเนาะผมต้องรีโหลดแทนที่ผมจะยิงผมเลือกที่จะสไลด์มาเล่นตรงเนินเพราะว่ามันเป็น cover ที่ดีกว่าเนาะตอนนี้ผมพยายามกดดันตี้ที่ยิงแอชล้มนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เขาตายก็เลยพยายามที่จะยิงรับช่วยให้เขาแบบกลับมาให้ได้แต่เราก็จะไม่ทำให้ตัวเองตายนะตรงนี้ผมปาแก๊สไปก่อนเพื่อที่จะเผื่อว่าเฮ้ยแก๊สอาจจะบังวิสัยทัศน์ทำให้เขายิงแอชเชลต่อไม่ได้แล้วก็ยิงแก๊สเป็น cover เพื่อนพยายามต่อยรับเพื่อนกลับมาด้วยนี่เรารับเพื่อนเขาทำจะสำเร็จละมีระเบิดมาผมหลบระเบิดก่อน ตอนนี้ผมแทนที่ผมจะไปเล่นตรง cover นั้นผมพยายามกินพื้นที่นะครับไม่งั้นถ้าเราไม่กินพื้นที่เนี่ยเราจะโดนบีบอยู่ตรง cover ด้านขวาแล้วทำให้เราเล่นยากผมเห็นแล้วว่ามีแบ็คมาร์เก็ตด้านซ้ายผมคิดในหัวแล้วว่าเฮ้ยเราสามารถไปซับเกาะได้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นเอเมอร์เจนซี่จริงๆแล้วก็เติมกระสุนนิดหน่อยมันต้องกดคลิกค้างผมก็เลยเอ้ยมันเสี่ยงไปหน่อยวะเรากลับมากันดีกว่าอันนี้ผมก็รีบฮิวแล้วก็รีบขึ้นไปนะครับคือถ้าผมอยู่ด้านล่างต่อเนี่ยแสดงว่าผมอยู่ในโพซิชันที่เสียเปรียบมากผมก็ควรที่จะกลับมารีเทคโพซิชันที่ตัวเองได้เปรียบถ้าสังเกตดีๆนะครับคือผมว่าจะวางแก๊สเป็นโคเวอร์ซ้ายขวาเลยตอนนี้อันนี้สายที่ผมชอบเล่นคอสติกมากเพราะมันสร้างคอเวอร์เองได้ผมปิดมุมเนาะแล้วก็ลงไปด้านล่างดีกว่าเพราะว่ามันจะเซฟกว่าเยอะกับการที่อยู่ด้านบนเพราะด้านบนเราอาจจะโดนกระโดดใส่ได้ผมก็รีเซ็ตแล้วก็ให้เพื่อนเล่นกินพื้นที่ไปตะกี้ต้นพรผักพูดนะครับว่าเฮ้ยมันมีอีกตี้นึงยิงเราอยู่เพราะงั้นเรารู้แล้วว่าเอ้ยมีอีกตี้อยู่นะก็ต้อง alert อยู่ตอนนี้ก็รีเซ็ตของรูทแล้วก็หาข่าวว่าเฮ้ยอีกที่ตะกี้อยู่ไหนตอนนี้ดูขวาบนมีเหลือ2ที่อยู่ท้ายนะครับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ผมจะเรียกว่าการโอเวอร์ลูทครับก็คือรวยแล้วนะแบตเตอรี่เยอะแล้วเราไม่ต้องการอะไรแล้วแต่ผมก็อดทนไม่ได้จริงๆที่จะไปเปิดกล่องแล้วก็อยากได้อย่างนู้นอย่างนี้อีกไงทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องรูทก็ได้ครับผมรวยพอแล้วผมไม่รู้ผมรู้จะทำอะไรเหมือนกันอันนี้ก็ใครเป็นเหมือนกันก็แก้ซะนะมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาล่ะมาต่อกันตอนนี้เหลือ3ทีมสุดท้ายนะครับมีคนหนึ่งที่ผมเห็นละหยุดอยู่ตรงนี้คนหนึ่งแล้วก็มีชาร์ไรเฟิลยิงมาจากทิศทางเดียวกันแล้วก็สไนเปอร์อีกคนหนึ่งแล้วเจ้าเรดตัวเนี้ยที่เพิ่งวอยหลบไปน่าจะเรดนะกำลังกลับไปหาสไนเปอร์สองคนนั้นเพราะงั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าเอ้ยตีเนี้ยน่าจะเหลือ3คนแล้วก็อยู่ด้วยกันในตึกนั้นผมก็พยายามกินพื้นที่มาเรื่อยๆแล้วตัวละครผ่านพูดว่าเฮ้ย there's another squad shooting ก็แสดงว่าอีกตีนึงยิงมาจากด้านซ้ายบนโอเคเราหาข่าวครบละ2ตีก็ยิงไล่ไปแล้วก็ขึ้นโพซิชั่นเหมือนเดิมผมจะเล่นกับโพซิชั่นเสมอมีคัฟเวอร์มีบ้านโอเคเราก็เซตอัพเราอยู่ในวงตอนนี้แล้วก็คอยดูสถานการณ์ไปว่าเฮ้ยเราควรจะทำยังไงต่อดีค่อยๆคิดก็ได้ครับตอนนี้ด้วยความที่ของเยอะมากผมก็เลยกล้าเล่นแล้วก็กินโพซิชั่นไปเรื่อยครับกินโพซิชั่นเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็จะได้หาข่าวด้วยว่าเฮ้ยเราเล่นเพียงตรงไหนได้บ้างผมกำลังจะดูด้านบนว่าเฮ้ยด้านบนเล่นได้ไหมเพราะถ้าเราได้ไฮกราวเราก็จะเล่นง่ายขึ้นตอนนี้เขายิงกันล้ม2ละตั้ม1แล้วด้วยเราได้โพซิชันที่ดีพอดีตอนนี้คือเราได้เปรียบมากเพราะว่าโพซิชันเราดีเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมีคนล้มอยู่ในนั้นผมปั๊มอันติเผื่อที่จะได้อันติเห็นแล้วผมก็กินพื้นที่เราไม่อยากให้เขาชุบเนาะผมก็ซ้ำตัวที่เขายิงล้มผมโดนเซอร์ไพรส์ผมต้องสไลด์ลงมาก่อนซับเกาะไหมเกาะสีขาวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็ยิงแก๊สแล้วก็วางเกาะไว้เผื่อซับแล้วก็เฮ้ยเห็นคนหนีมาพอดีตามปกติเนี่ยคนที่หนีมามักจะเป็นคนที่เจ็บหรือว่าหนีตายซึ่งเขามักจะไม่หันมาสวนผมก็เลยยิงไปแต่ว่าจริงแล้วมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากเลยครับที่ผมทำไปแล้วพอเพื่อนสู้อยู่ผมก็เลยเลือกที่จะมาช่วยเพื่อนก่อนถึงแม้ว่าเราจะเลือดไม่เต็มแต่ว่าเรามีเพื่อนคอยดึงเป้าให้เราก็สามารถมาเล่นได้โดยที่เราไม่ล้ม
แล้วก็นี่ถ้าสังเกตดีๆเหมือนตอนที่เจอผ่าตอนต้นเกมไปเลยก็คือผมจะยิงโดยที่ถ้าผมคิดว่าเขาจะสวนเมื่อไหร่ผมก็จะไม่ยิงเขาต่ออันนี้ก็เช็คศัตรูว่าเฮ้ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้ว follow up damage ได้ไหมดึงเพื่อนได้ไหมผมก็คอยดูให้เพื่อนว่าเฮ้ยศัตรูไม่มานะคอย cover ให้เพื่อนแล้วเราก็ตามสิ่งเท้าไปเรื่อยๆเนาะจังหวะนี้ที่ผมปีนพลาดเพราะผมพยายามที่จะปีนพร้อมกับมองไปด้วยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนแล้วก็ไล่ตามเสียงเท้าไปเรื่อยๆนะครับ เขายิงกันแสดงว่า2ที่สุดท้ายก็คืออยู่ในห้องนี้ทั้งคู่ละแล้วก็ยิงแอชไปถ้าสังเกตดีๆตอนยิงนี้ผมจะรอให้เขาปีนก่อนนะครับจะได้ยิงง่ายๆผมจะไม่ได้รีบยิงขนาดนั้นก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นการ analyze แบบนี้แต่ว่าผมว่าคลิปหน้าอาจจะโฟกัสลงลึกเป็นอย่างๆไปก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าอยากให้คอมเมนต์อยากให้ analyze แบบไหนโฟกัสกับการสู้ไหมหรือว่า movement หรือว่าการ rotate แล้วผมจะยกตามสถานการณ์หลายๆเกมมาเนาะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยผมว่ามันจะค่อนข้างจะ overall หรือว่าโดยรวมเป็นภาพรวมมากกว่าไม่ได้ลงลึกอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าลงลึกอะไรเป็นพิเศษมันคงคลิปแบบ15นาทีน่าจะไม่พอก็ฟีดแบคกันได้ว่าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงก็บอกกันได้นะครับแล้วหรือว่าแบบคลิปนี้แบบเฮ้ยพี่มันเป็นอะไรที่แบบผมมองแล้วผมก็รู้แล้วว่าพี่จะทำอะไรอะไรอย่างนี้ก็บอกได้นะคลิปหน้าผมจะได้แบบแอดวานซ์ขึ้นอีกอะไรอย่างนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกัน